กาญจนบุรีลูกสาวเหยื่อรถบรรทุกพ่วงถือรูปหน้าศพพ่อร้องศูนย์ดำรงธรรมเมืองกาญหวั่นคดีไม่ได้ความเป็นธรรมหลังถูกสิบล้อชนเสียชีวิตหลบหนีจากกรณีที่นายสมภพมีจันเพชรอายุ46ปีอาชีพรปภ.ถูกรถสิบล้อพ่วงเฉี่ยวชนขณะขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับบ้านที่บริเวณเส้นเลียบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา 06.03 นาฬิกาของวันที่11มีนาคม2566ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งรถสิบล้อพ่วงคันก่อเหตุได้ขับหลบหนีไปซึ่งทางญาติได้มาร้องกับทางสื่อมวลชนหวั่นจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่เคยได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมบัติมีจันเพชรอาของผู้ตายพร้อมญาติพี่น้องกว่า30คนได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววันดีมีจันเพชรอายุ19ปียืนถือรูปหน้าศพนายสมภพมีจันเพชรพ่อตัวเองด้วยความโศกเศร้าซึ่งทางญาติได้ชูป้ายที่เขียนข้อความใส่กระดาษแข็งข้อความในป้ายระบุว่าประมาทหนีไม่ช่วยญาติไม่ต้องขอโทษไม่ต้องการเยียวยาติดคุกพอคนจนไม่ใช่คนผิดเสมอคุกใช้ขังคนผิดขอท่านผู้บังคับบัญชากำกับดูแลคดีขอเปลี่ยนร้อยเวรเพราะคดีไม่คืบไม่เป็นธรรมหลักฐานหากันเองพี่หนูไม่ผิดคนผิดยังลอยนวลโดยว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงมารับเรื่องด้วยตนเองพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและรองผู้กำกับสภ.เมืองกาญจนบุรีได้เชิญญาติไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมหาทางช่วยเหลือภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ญาติรอติดตามเรื่องอยู่บริเวณหน้าศาลากลางทางร้อยโททศพลใจโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบเรื่องได้เดินทางลงมาให้กำลังใจญาติผู้ตายที่มาร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมซึ่งทางผู้ว่าได้รับปากว่าจะติดตามเรื่องให้พร้อมจะประสานงานให้ไม่ทอดทิ้งแน่นอนซึ่งทางญาติได้ยินต่างก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณทางผู้ว่าและโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อผดุงความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ตนได้เข้ามากำกับดูแลตรงนี้แล้วก็ขอสร้างความมั่นใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากคดีนี้และขอให้พี่น้องประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่ต่างด้านในสมบัติมีจันเพชรอาผู้ตายเล่าว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นซึ่งทีแรกทางร้อยเวรไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวให้ทราบเลยหลังจากการมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมก็ได้ทราบว่าตอนนี้สามารถจับตัวคนขับรถได้แล้วและดำเนินคดีแล้วในข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาแต่ทางตนเองก็ยังไม่เห็นหน้าคนขับรถคันก่อเหตุและก็ยังไม่เคยเห็นของกลางว่าอายัดไว้หรือยังซึ่งไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนจนที่ไม่รู้เรื่องอะไรทางญาติถึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์
ต่อศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยทางด้านคดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคดีจะนานแค่ไหนทางตนผิดหรือว่าทางเขาผิดแต่จากการที่ดูกล้องวงจรปิดแล้วทางเราไม่น่าผิดเพราะว่าคนดูทั่วประเทศเห็นคลิปแล้วบอกว่ารถผู้นำผิดแต่การทำงานไม่ได้ออกมาเหมือนในคลิปที่เราเห็นแต่กับกายเป็นแบบว่า 50-50 ซึ่งทางเราก็ไม่สบายใจทำไมไม่เหมือนกับที่เราคิดหรือกับที่ทางกฎหมายเขาทำเราเป็นฝ่ายสูญเสียอย่างนี้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้มาร้องทุกข์กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่นางสาววันดีมีจันเพชรลูกสาวผู้ตายบอกว่าวันนี้ได้เดินทางมาคุยเรื่องของคุณพ่อเนื่องจากเรื่องของพ่อยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่ได้ตัวคนร้ายซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วจนจัดงานชาปนกิจพ่อไปแล้วยังไม่ได้ตัวคนร้ายเรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งตอนบ่ายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้เดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อตกลงกับคนขับรถว่าจะเอาอย่างไรแต่ก็ไม่รู้ว่าคนขับรถจะมาหรือไม่เพราะรอบที่แล้วก็บอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มาท่านผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านได้มอบหมายให้กับศูนย์ดำรงธรรมเพื่อไปดูความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ผมได้เข้ามากำกับดูแลตรงนี้แล้วขอสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้นะครับขอให้พี่น้องได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับก็ได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมากขึ้นนะโดยที่แท้ทีแรกอ่ะทางร้อยเวรอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรให้เรารับทราบเลยแต่พอเรามาตรงนี้ปุ๊บอ่ะข้อมูลข่าวสารเราได้รับเพิ่มมากขึ้นว่าเนี่ยจับตัวผู้ต้องหาแล้วนะดำเนินคดีแล้วนะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะอะไรเงี้ยได้ตัวแล้วครับสรุปก็บอกได้ตัวแล้วแต่ยังผมก็ยังไม่เห็นนะก็คือเขาไม่ให้ญาติญาติรู้เลยใช่ก็คือบอกว่าจับแล้วตั้งแต่วันที่17ผมก็ยังไม่เคยไม่เคยเจอผู้ต้องหายังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยเห็นของกลางว่าอายัดไว้อย่างคือรถติดต่อเลยไม่มีเลยครับมันก็เลยเนี่ยทำเหมือนคล้ายๆว่าเราคนจนไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรเหมือนตะสีสะสาโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเราถึงได้มาร้องทุกข์กับท่านผู้ว่าให้ท่านช่วยเรื่องทางด้านคดีเพราะว่าทางด้านคดีเราประชาชนเราไม่รู้ว่าคดีมันจะไปทางทิศไหนทางเราผิดหรือว่าทางเขาผิดแต่จากการที่เราดูคลิปแล้วเราว่าของเราเนี่ยไม่น่าผิดเพราะว่าคนทั่วประเทศเขาดูเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถพ่วงผิด 100% แต่การทำงานมันไม่ออกมาเป็นแบบในคลิปที่เราเห็นมันกลายเป็นแบบ 50-50 ซึ่งเราก็ไม่สบายใจว่าทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราคิดกับที่ทางกฎหมายเขาทำทางที่จริงๆฝ่ายเราเป็นฝ่ายสูญเสียใช่เราเป็นฝ่ายสูญเสียอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงได้มาร้องทุกข์กับท่านผู้ว่ามาคุยเรื่องคุณพ่อค่ะเรื่องยังไงครับมันเป็นยังไงที่เราถึงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของพ่อยังไม่คืบหน้าค่ะยังไม่ได้ตัวคนร้ายแล้วตอนนี้มันก็หลายวันแล้วจนได้ทำเช้าพนักกิจพ่อไปก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายเลยเรื่องยังไม่คืบหน้าเลยทีนี้หลังจากที่เขาได้เชิญขึ้นไปคุยแล้วได้ข้อตกลงยังไงกันเนี่ยข้อตกลงเดี๋ยวเราต้องไปโรงพักอีกทีนึงว่าแล้วต้องไปตกลงกับเขาต้องไปคุยกับเขาว่าเขาจะเอายังไงอีกทีนึงไปคุยกับใครไปคุยกับผู้กรณีค่ะเขาจะมาก็ยังไม่รู้ค่ะว่าต้องรอดูอีกทีแล้วเห็นว่าก่อนนั้นเราก็ไปรอที่โรงพักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเขานัดว่าเขาจะมาเราก็ไปรอตั้งแต่บ่ายสามยันทุ่มหนึ่งเขาก็ไม่มาคือเราเองว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมใช่เมื่อกี้เห็นว่ามีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาดูแลค่ะยังไงเรารู้สึกอุ่นใจขึ้นเราถามว่ารู้สึกอุ่นใจไหมก็อุ่นใจนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่อุ่นใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัวคนร้ายเรายังไม่แน่ใจค่ะ
ก็อยากให้เจ้าที่เร่งรัดค่ะอยากให้ช่วยตามตัวคนร้ายเพราะว่าอยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเราอยากจะพูดอะไรกับคนขับในฐานะที่เราเป็นลูกถ้าพี่ดูข่าวอยู่ก็อยากให้พี่ออกมารับผิดชอบเพราะว่าคนทางนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันหนูเองก็เสียพ่อเหมือนกันค่ะถ้าพี่ดูอยู่นะให้พี่เปรียบเทียบระหว่างหนูไปทำกับครอบครัวพี่พี่ก็อาจจะเกิดอาการเหมือนหนูก็คืออยากได้รับความเป็นธรรมข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน